ที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมชื่อนครครับไกรนุพงษาผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต1จังหวัดแพร่นะครับความประทับใจในการรับราชการกับผมรับราชการเมื่อปี2525นะครับจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ39ปีนะครับในระยะเวลา39ปีย้ายจำนวน11ครั้งนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับผมไปย้ายไปอยู่ภาคใต้ผมไปอีสานขึ้นมาอยู่เหนือจนถึงปัจจุบันนะครับที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับเมื่อปี2552มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ถามผมว่ารับราชการมาจะเป็นปราชญ์ในหมู่เปรตหรือจะเป็นเปรตในหมู่ปราชญ์ในการปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ได้แต่คิดมาเรื่อยๆแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่จะเกษียณอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับ
ผมได้คำตอบ12ปีผมได้คำตอบแล้วว่าปัจจุบันผมคือปราชญ์เพราะถ้าผมเป็นเปรตผมก็คงไม่ได้รับราชการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นแล้วคนที่อยู่รอบข้างผมล่ะจะเป็นปราชญ์หรือเป็นเปรตนะครับก็คงไม่ทราบเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนนะครับและผมก็มีข้อแนะนำให้กับน้องๆที่จะเดินทางในเส้นทางของระบบราชการว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะครับนกไม่สามารถบินขึ้นที่สูงได้ด้วยขนของคนอื่นฉันใดคนเราก็ไม่อาจอาศัยบุคคลอื่นได้ตลอดไปฉะนั้นฉะนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนการทำงานด้วยการเอาใจใส่เท่านั้นที่จะช่วยให้เราได้รับความก้าวหน้าและก็ภาคภูมิใจในหน้าที่การงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับอนุชิตชุ่มใจนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางนะครับตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณนะครับน้องๆหรือพี่ๆหรือคนที่รู้จักก็จะรู้จักกันในนามของพี่อ้อนะครับจะเรียกพี่อ้อน้องอ้อบ้างนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่อ้อนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็บางน้องๆรุ่นใหม่ๆก็จะเรียกพ่อเลยนะครับก็ยินดีมากเลยครับสำหรับชีวิตเริ่มรับราชการนะครับตั้งแต่ปี2526เดือนตุลาคมนะครับตอนนั้นบรรจุอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นฝ่ายหม่อนไหมนะครับยังเป็นหน่วยเล็กๆของงานหม่อนไหมของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็อยู่ทำงานอยู่ตรงฝ่ายหม่อนไหมนี่อยู่10กว่าปีครับจนกระทั่งมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่นะครับก็กรมหม่อนไหมนี่มาเกิดทีหลังนะครับโดยการรวมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของงานหม่อนไหมทั้งงานส่งเสริมและงานวิจัยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงนึงก็เว้นว่างในช่วงตรงกลางเริ่มต้นจากงานหม่อนไหมก่อนนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็ไปทำงานอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตามแบ่งโครงสร้างก็เลยไปอยู่ในงานพืชไร่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจนกระทั่งต่อมาก็โอนย้ายกลับมาที่เดิมนะครับก็คือ เริ่มต้นที่งานหม่อนไหมแล้วก็มาจบที่กรมหม่อนไหมนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำงานตั้งแต่ย้ายโอนย้ายกลับมาที่กรมหม่อนไหมก็อยู่ได้10กว่าปีนะครับจนกระทั่งถึงณวันนี้นะครับจนจะเกษียณนะครับในปี2564นะครับในเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของกรมที่ผ่านๆมานะครับก็มีความภูมิใจมากมายหลายอย่างนะครับที่ได้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นตัวจักรเล็กๆนะครับที่ได้ผลักดันในงานกรมหม่อนไหมในแต่ละกิจกรรมให้ก้าวล่วงไปด้วยดีนะครับอย่างเช่นในช่วงการกลับมาอยู่ที่กรมหม่อนไหมครั้งแรกก็ได้เป็นเลขานะครับเป็นเลขานุการส่วนตัวของท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมท่านแรกนะครับคือท่านไพโรจน์ลิ้มจำรูนซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับต่อมาก็ได้มีการมอบหมายให้ไปเป็นทีมงานเลขาของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านศิริวัฒน์ขจรประสาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอหมดวาระของท่านรัฐมนตรีก็กลับมาทำงานที่กรมนะครับในส่วนของการทำงานที่กรมที่ผ่านมานะครับก็ถามว่าในความราบรื่นของการทำงานเนี่ยมีไหมก็ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่ราบรื่นตลอดเวลานะครับเพราะว่าจะได้รับความเมตตาจากทั้งท่านผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีที่ผ่านมานะครับก็จะไว้วางใจนะครับให้ทำหน้าที่ในหลายๆหน้าที่ในหลายๆมิติเลยนะครับในส่วนตัวเองเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาอยู่กรมหม่อนไหมเนี่ยเป็นนักวิชาการเกษตรนะครับก็ดูแลด้านงานทั้งงานวิจัยด้วยเพราะอยู่สำนักวิจัยนะครับสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมอยู่เป็นลูกน้องของท่านผอ.สมภพจงรอยทรัพย์นะครับแล้วก็
จนกระทั่งผ่านมาหลายๆสมัยนะครับจนกระทั่งถึงสมัยท่านอธิบดีสิริพรบุญชูนะครับท่านก็มอบหมายให้ไปเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานนะครับจนทะลุล่วงมาจนถึงท่านอธิบดีวสันต์นุ้ยพิรมนะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการกองแผนงานนะครับจนได้มีท่านอธิบดีท่านใหม่นะครับคือท่านปราโมทยาใจนะครับซึ่งก็เคยได้เรียนร่วมเรียนกับท่านสมัยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เคยเป็นนักศึกษาก็ยังอยู่หอพักเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาร่วมงานกับท่านในใต้ร่มหลังคาบ้านกรมหม่อนไหมนะครับท่านก็ได้เมตตานะครับได้แต่งตั้งผมเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับในส่วนของผมเองก็การทำงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในกรมมันไหมเพราะว่ากรมเราก็ที่ได้ตั้งขึ้นมาเป็นกรมก็ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านนะครับที่ท่านได้ก่อตั้งพระราชทานขึ้นมาเป็นกรมนะครับในส่วนนี้ผมก็มีความตั้งใจเต็มที่ในการที่ได้ทำงานรับใช้ในฐานะของลูกบ้านหนึ่งของกรมมันไหมก็ทำงานเต็มที่นะครับก็โดยเฉพาะมีท่านผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงลงมานะครับพี่ๆน้องๆกรมมันไหมทุกท่านนะครับก็ให้ความร่วมมือให้ความรักให้ความเมตตานะครับให้ความเป็นกันเองตลอดมาเลยนะครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีบ้างที่พี่น้องร่วมกันก็อาจจะมีบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรืออะไรอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยที่จะมีอะไรที่รุนแรงนะครับสำหรับชีวิตราชการของตัวเองที่ผ่านมานะครับในส่วนของความภาคภูมิใจที่ได้รับบ่อยๆก็คือการที่ได้รับมอบหมายจากกรมให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสำคัญสำคัญของกรมมันไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนาวันเกิดของกรมนะครับงานตรานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยหลายหลายครั้งก็ได้เป็นพิธีกรในการเผยแพร่ออกอากาศโดยเฉพาะของ NBT ที่ถ่ายทอดสดนะครับอันนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผมนะครับรวมทั้งเรื่องของงานต่างประเทศนะครับก็เป็นผู้แทนกรมหลายๆครั้งที่เดินทางไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศกับผู้บริหารหลายท่านนะครับแล้วก็บางทีก็ไปด้วยตัวเองก็มีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับการที่จะฝากถึงน้องๆนะครับที่ยังอยู่รับใช้หน้าที่ในหน้าที่ราชการอีกนานนะครับในส่วนของตัวของพี่อ้อเองนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆว่าขอให้ทุกคนนะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับและรับผิดชอบงานตัวเองให้ดีนะครับในการพัฒนานั้นก็จะมีทั้งเรื่องการพัฒนาในงานที่ทำอยู่นะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องน้องรุ่นใหม่อยากจะฝากเรื่องของภาษานะครับภาษาอังกฤษก็ยังจำเป็นอย่างมากมายนะครับก็ยังเป็นภาษาสากลหรือใครที่มีความสามารถพิเศษจะไปถึงภาษาที่3ก็ยิ่งเป็นการดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อได้เปรียบของเราอย่างนึงมันเป็นศักดิ์ศรีของเราด้วยแล้วเวลาเราไปสู่เวทีโลกหรือเวทีที่เป็นค่อนข้างจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมันจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีความสมาร์ทในการที่จะนำเสนอในงานของเราเองนะครับตรงนี้อยากจะฝากน้องๆไว้อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับพี่อ้อขอฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับคนเรานะครับถึงแม้ว่าต้นทุนเราจะไม่เท่ากันนะครับคือหลายๆคนก็อาจจะมีต้นทุนมาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของฐานะทางครอบครัวก็ดีหรือว่าในเรื่องของการศึกษาก็ดีแต่ในความไม่เท่าเทียมกันนะครับคนที่อย่างตัวพี่อ้อเองก็เป็นต้นทุนที่ไม่ได้สูงเลยนะครับก็เป็นคนที่ต้นทุนมาธรรมดาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆว่าสิ่งที่เราจะต้องมีในเรื่องของการที่จะดูตรงนี้นะครับที่เราต้นทุนไม่เท่าคนอื่นเราจะต้องมีความอดทนให้มากๆเลยนะครับอดทนในถึงที่สุดนะครับการอดทนจะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบมีความคิดที่ดีนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใจเย็นนะครับคนใจเย็นนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่ารบ10ครั้งก็ยังชนะ10ครั้งอันนี้เป็นสิ่งจริงๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าการที่จะได้อะไรมานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบางทีก็ต้องรอคอยนะครับเหมือนท่านรองสันติกลึงกังดอนซึ่งเกษียณพร้อมกันปีนี้นะครับจะส่งเป็นรูป
ที่สวัสดีตอนเช้าแล้วก็จะมีคำคมอยู่คำหนึ่งนะครับที่ท่านจะส่งมาให้ผมบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นรูปต้นอ้อล้อตามลมนะครับแล้วก็จะมีข้อความว่าในเวลาที่เหมาะสมลมจะพัดสิ่งดีๆมาให้อันนี้จำแม่นมากเลยครับแล้วก็เซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับก็ท้ายที่สุดคงไม่มีอะไรต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมหมันไหมนะครับท่านรองทั้งสองท่านที่ร่วมทำงานกันมานะครับท่านผู้บริหารทั้งผอ.สำนักนะครับผอ.เขตนะครับน้องๆผอ.ศูนย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่อยู่ในสำนักบริหารกลางและก็ในกรมของเราโดยทั้งหมดเลยนะครับที่มีน้ำใจไมตรีกับพี่อ้อตลอดมานะครับถึงแม้ว่าจะจบหน้าที่ราชการไปในปีนี้แล้วก็ตามถ้าเจอกันที่ไหนเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็ยังปรึกษาหารือหรือว่าจะเรียกมาใช้หรือมาให้ความช่วยเหลืออะไรก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับรองรักเกตเวชสุริยารองอธิบดีกรมหมันไหมเริ่มรับราชการปี2525มีผู้แข่งขัน500กว่าท่านสอบบรรจุได้ที่1นะคะบรรจุที่อำเภอทองผาภูมิรับราชการมาความภาคภูมิใจขั้นตอนหนึ่งก็ได้ขึ้นเป็นเกษตรอำเภอได้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิตและได้มาค้นพบตัวเองว่าเราเนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นหน่วยประสานก็เลยขอย้ายมาเป็นเกษตรและกรจังหวัดเกษตรและกรจังหวัดก็ได้ไปอยู่จังหวัดชัยภูมิซึ่งจังหวัดชัยภูมิก็เป็นเส้นทางที่ภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งคือได้เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและหน่วยงานในสังกัดจังหวัดชัยภูมิประกวดได้รางวัลที่1ของประเทศจากผลงานเป็นประจักษ์เลยได้เข้ามาลงตำแหน่งที่สำนักปลัดเป็นผอ.สำนักและความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตราชการคือได้มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมหม่อนไหมได้มาทำงานสนองพระราชดำริพระพันปีหลวงและได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์โควิดขอให้เราชาวหม่อนไหมคิดซะว่าธงของเราคือเกษตรกรเราต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการกินดีอยู่ดีเราก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานการทำงานถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเราต้องเป็นคนดีของเจ้านายเป็นคนดีของเพื่อนร่วมงานเป็นคนดีของลูกน้องและเป็นคนดีของครอบครัวถ้าครอบครัวที่ดีการทำงานที่ดีควบคู่กันไปก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานถ้าท้อแท้เมื่อไหร่ให้คิดซะว่าเราตั้งใจทำงานแล้วเนี่ยใครไม่รู้ตัวเรารู้ฟ้ารู้ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการทุกท่านเลยนะคะโชคดีทุกท่านค่ะเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้ครับสวัสดีครับย้อนหลังไป38ปีเมื่อวันที่1มิถุนายน2526ครับผมบรรจุเข้ารับราชการนะพอเป็นราชการนี่ก็มีความภูมิใจนะภูมิใจอย่างยิ่งที่ตัวเองได้เป็นราชการนะตำแหน่งณขนาดนั้นก็เรียกง่ายๆว่าเกษตรตำบลนะเป็นเจ้าพนักงานบรรจุอยู่ไกลหน่อยนะ
ที่จังหวัดนครพนมถัดมาก็ได้โยกย้ายตามลำดับจนไปวันหนึ่งก็ได้มาทำงานเกี่ยวกับหม่อนใหม่ทั้งที่งานหม่อนใหม่เนี่ยเราไม่ได้เคยประสบพบเห็นมาตั้งแต่แรกเพราะไม่มีในสถาบันการเรียนการสอนเมื่อมันอยู่ในหม่อนใหม่หม่อนใหม่เนี่ยสร้างให้ผมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเราจะสังเกตย้อนหลังประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นก็ดีจีนก็ดีนะใช้หม่อนใหม่ในการสร้างชาตินะผมเองก็ได้จากตัวนี้เหมือนกันนะก็เป็นความภูมิภาคภูมิใจอันหนึ่งที่ได้อยู่กับหม่อนใหม่นะนอกนั้นเรายังมีโอกาสได้ใกล้ชิดประชาชนนะได้ทำงานภารกิจที่ตอบสนองแผ่นดินที่เราอยู่นะแล้วก็นอกนั้นนะราชการให้ประโยชน์กับครอบครัวแล้วก็ชีวิตผมเยอะเพราะนั้นเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานะก็ดีเรื่องของการเจ็บป่วยของครอบครัวการศึกษาของบุตรแล้วนอกจากนั้นเรายังได้ทำงานที่ได้ศึกษาดูงานได้ศึกษาอบรมไปสถานที่ต่างๆซึ่งก็น้อยอาชีพที่จะมีลักษณะนี้เป็นการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ในนามสีกากีหรือสีแห่งแผ่นดินก็เหมือนว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่จะอยากฝากถึงทุกคนว่าพอถึงเวลานั้นก็ให้พวกเราเกษียณอย่างมีความสุขเหมือนที่ผมได้ปฏิบัตินะครับประการหนึ่งที่ในฐานะที่เราอยู่กรมหม่อนใหม่ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนร่วมงานส่วนมากก็คงจะเป็นน้องๆที่จะสานต่อเรื่องของดูแลภารกิจหน้าที่ในโครงสร้างของกรมเราเพื่อจะพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไหมก็ดีเกษตรกรก็ดีให้มีผลกระทบถึงเศรษฐกิจแล้วก็เกิดความสุขแก่พี่น้องประชาชนผมมองว่าหม่อนใหม่เราเป็นบ้านที่น่าอยู่และผู้คนเราก็น่ารักขอให้พวกเราทำดีแล้วก็หม่อนใหม่เรายังสร้างได้สิ่งหนึ่งที่อยากให้น้องๆดำเนินชีวิตผมก็มีส่วนหนึ่งในการยึดหลักโดยมีต้นแบบตั้งแต่เริ่มบรรจุมาจนกระทั่งถึงวัยเกษียณนะเมื่อเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผมมองคติหรือหลักในการปฏิบัติไว้10ประการนะอาจจะเรียกเป็นย่อๆสอดคล้องกันนะตั้งแต่ว่าเราทำเต็มที่มีน้ำใจไปไม่ยึดติดผิดให้อภัยใจเป็นธรรมนำบริการคิดงานตลอดปลอดอบายมุขสุขเท่าที่มีและยินดีกับทุกคนซึ่งในเนื้อหาแต่ละคำก็จะบ่งบอกถึงความสุขในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเรามีความตั้งใจแล้วตรงไปตรงมาก็จะเกิดบุญบารมีเป็นหน้าที่แล้วก็ไปไหนมาไหนผู้บังคับบัญชาก็จะมองเราก็จะให้เราเติบโตไปโดยตามสายงานไม่ต้องวิ่งเต้นนะครับเราก็ฝากน้องๆว่ายึดหลักความตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับด้วยบุญพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาหม่อนใหม่เราแล้วก็หม่อนใหม่เราก็สามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราได้หม่อนใหม่เราสร้างได้ครับพี่น้องครับหม่อนใหม่เราสู้ๆครับ